สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กตู่เผย20มหาเศรษฐีตอบจดหมายครบชี้เจ้าสัวรวยมากต้องขอความร่วมมือเมื่อเวลา 12:15 นวันที่5พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตนได้ใช้เวลาวันหยุดราชการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามท้องถนนและการตั้งด่านต้องขอขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านที่ลงไปทำอย่างที่ตนเองทำสิ่งที่ดำเนินการในขณะนี้นอกจากขอความร่วมมือกับบรรดาผู้ประกอบการขนาดใหญ่20รายและอาจจะมากกว่านั้นในระดับรองลงมาท่านมีมูลค่าทรัพย์สินจำนวนมากอยู่แล้วฉะนั้นจะขอความร่วมมือจากพวกท่านขอให้พวกท่านร่วมมือกับเราซึ่งตอนนี้ก็ตอบมาครบแล้วว่ามีแผนการดำเนินการดูแลพนักงานลูกจ้างของท่านอย่างไรและมีอะไรที่รัฐจะต้องดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานผมก็จะดูแลในส่วนนี้แต่ในส่วนสำคัญอีกประการเขาจะร่วมในการฟื้นฟูดูแลประชาชนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆในแต่ละจังหวัดด้วยตามศักยภาพที่มีอยู่ในห่วงโซ่ต่างๆซึ่งตนคิดว่าเป็นประโยชน์นายกกล่าวอีกว่าหลังจากมีมาตรการเยียวยาไปแล้วจากหลายกระทรวงด้วยนั้นทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานมหาดไทยอุตสาหกรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยใช้เงินจากพรก.เงินกู้จำนวนหนึ่งในการเยียวยาซึ่งตนต้องดูว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือครม.ได้อนุมัติไปแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงมาตรการสินเชื่อหรือซอฟท์โลนการดูแลเยียวยาให้สามารถสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าควรจะขยายอะไรอย่างไรซึ่งต้องเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าตรงนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และชื่นชมหลายสมาคมที่พยายามดูแลแรงงานของตนเองให้ดีที่สุดซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าสายป่านของเขามีแค่ไหนอย่างไรและมีอะไรที่รัฐบาลจะสามารถดูแลให้ได้บ้างเราคาดการณ์ว่าสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของเราคงจะมีผลกระทบไปอีกนานพอสมควรคงไม่ใช่แค่3เดือนอาจจะ6เดือนหรือ9เดือนซึ่งต้องเตรียมมาตรการไว้รองรับในโอกาสต่อไปด้วยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำในสิ่งที่เราค่อนข้างจะชินแล้วคือการใช้ New Normal วิถีชีวิตปกติแบบใหม่คือให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพวิถีชีวิตทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไปหลังสถานการณ์โควิด-19ได้ลดระดับความรุนแรงลงฉะนั้นต้องวางแผนอนาคตไว้ด้วยผมใช้เวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการไปตรวจเยี่ยมพูดคุยกับพวกเขาพบปะฟังปัญหาโดยตรงทั้งนี้เพื่อนำมาขับเคลื่อนในครม.เพื่อที่จะไปดูแลเขาให้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ต้องขอเวลาเพราะหลายอย่างต้องใช้งบประมาณและหลายอย่างติดข้อกฎหมายหลายตัวต้องให้เวลาผมในการแก้ปัญหาผมจะเดินหน้าไปพบปะเรื่อยๆนายกกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ